กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech ครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Solution 691ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับพร้อมจะตอบสารพันปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะฮะนิสสันไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่รูบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแน่นะมาเลยครับในช่วงนี้ก็แน่นอนครับเปิดสายนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับทาง02-530-9496-98แล้วก็ทาง SMS นะครับฝากข้อความมาที่4827772พิมพ์ซีแล้วเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับแม่ครับตามมาได้เลยนี่ไงครับนี่ไงซู450เป็นรถคุยเซอร์800ซีซีคาวาคอแค่น650เอาคันไหนเหรอ450 800ซีซีตัวไหนวะอ๋อพี่ตู่เมื่อกี้คำถามที่ตกค้างไว้ที่ค้าง450ก็คืออ๋อ450มันคือคล้ายๆตัวบูรวาดดิบูรวาดอ๋อนั่นมันเป็นรหัสมันรหัสว่าเป็นรุ่นรหัสรถเป็นรหัสใช่ไหมครับเป็นรหัสอ๋อรหัสมันแหมเล่นตกใจใช่ๆเป็นบูรวาดตกใจนึกว่ารุ่นตัวไหนดีเหรออ๋อตัวไหนดีวอลแคนผมตัวนั้นวันนั้นไปขับบูรวาดมาแล้วแล้วก็ไปขับตัววอลแคนแล้วด้วยผมมองว่าวอลแคนมันค่อนข้างจะคล่องตัวมากกว่ามันไม่ใหญ่โตมโหฬารมากนัก CC เท่าไหร่พี่ก๊อฟวอลแคนมันคือ650ครับอ๋อ650ครับวอลแคน650ใช่บูรวาดเท่าไหร่บูรวาดมัน800ครับอ๋อ800ถ้าในเมืองมันแน่นอนล่ะมันค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่นะใหญ่800ใหญ่ส่วนตัวของวอลแคน S เนี่ยมันไม่ใหญ่มากแล้วเครื่องยนต์มัน2สูบเนี่ยมันค่อนข้างตอบสนองการใช้งานมันคล้ายๆรถเล็กอ่ะใช่มันไม่ใหญ่โตมโหฬารมากถ้าวอลแคนแล้วก็ตัวใหม่นี่ถือว่าเป็นรถที่กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าจากตัววอลแคน900ที่เป็นรุ่นใหญ่เขาลดลงมาให้เหลือแค่650 cc เพราะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะมาตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานในเมืองด้วยใช่ครับตัวรู้แต่ส่วน450อ่ะใหญ่นะครับใหญ่ไปนิดนึงเนาะนิดนึงสำหรับตัวผมนะคนอื่นไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันเพราะผมลองแล้วมันรู้สึกเป็นคล่องตัวมากกว่ามันต้องอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราใช้ในเมืองกับเราใช้ออกทัวริงอะไรเงี้ยต่างๆมันจะต่างกันเนาะใช่อาจารย์ว่านะถ้าใช้แบบใช้งานในเมืองบ่อยๆอย่างเงี้ยออกทริปบ้างอะไรเงี้ยผมว่าวอลแคนมันตอบโจทย์ในการใช้งานในเมืองด้วยถ้าเป็นตัว450เนี่ยนะครับแน่นอนว่าในเรื่องออกทิศทางยาวมันได้เปรียบในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ในเรื่องของท่านั่งสรีระต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างสบายแต่พออยู่ในเมืองปั๊บเรียบร้อยครับเจอรถติดๆหรือว่าซอกซอยเล็กๆพวกนี้มันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะถ้าแบบเป็นตัวใหม่เนี่ยเราก็จะมีแบบให้เทสก็คืออย่างงานมอเตอร์ไซค์ออฟเดอะเยียร์ใช่ป่ะเอามาทุกค่ายทุกรุ่นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ารถใหม่เนี่ยโอเคได้สัมผัสแน่ครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่านี่ต้องขออภัยจริงๆใช่ครับมาแล้วตัว450มันเตี้ยด้วยนั่นผมเลี้ยวมาแล้วมันติดใช่ไหมติดตัววอลแคนไม่ติดต้องดูสรีระของคนที่เขาขับด้วยเนาะที่คนที่เราเลือกผมว่าขี่โหดเกินไปแหละขี่เหมือนชาวบ้านมันธรรมดารถมันเตี้ยเอียงหน่อยมันก็ติดแล้วใช่ครับใจช่วยนี่มาดู SMS กันดีกว่านะครับ Versys 650ครับจะเปลี่ยนโฉมไหมครับกำลังตัดสินใจVersys จะเปลี่ยนโฉมไหมตอนนี้ไม่เปลี่ยนโฉมแต่ตอนนี้มีสีใหม่นะครับทีมงานมีรูปไหมสีใหม่สีใหม่จ้ะสีใหม่ Versys สีใหม่ที่เป็นกราฟิกใหม่สีเขียวๆนะคะเขียวเขียวมีไหมเพิ่งเปิดตัวไปในงานมอเตอร์บางกอกไบเฟสนี่ไปสวยงามมากก็เป็นรถที่เพิ่งเปลี่ยนมานะแล้วก็มีลวดลายเล็กน้อยนะครับใช่อันนี้คือเป็นรถก่อนหน้านี้ไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดซึ่งเวอร์ชันเนี้ยอยู่มาประมาณ4ปีแล้วครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆน่าจะเป็นช่วงมอเตอร์โชว์ใช่ผมยังไม่กล้าการันตีนะเพราะโดนหักหลังมาบ่อยแล้วนะครับค่ายรถจะชอบหักหลังพวกผมผมบอกว่าไม่มีถามไม่มีเปลี่ยนหรอกครับนู่นนี่นั่นเขาปิดอยู่เขาก็ปิดเยอะอยู่นะตอนนี้นะเขาก็น่าจะบอกอ๋อมีอะไรอย่างนี้ก็ได้ให้เลยเป็นแนวทางให้เราได้ไปตามเขาบอกไม่มีหรอกผมก็บอกในรายการไม่มีครับไม่คิดว่าจะเปิดนู่นนั่นปุ้งมาโดนหักหลังใช่อย่างตอนนั้นบอกว่ารีเบลจะมี300มั้ยบอกโอ๊ยไม่มีหรอกอะไรเงี้ยไปแค่500ตุ้งมาปุ้งมา300จริงๆในเรื่องของ Versys เนี่ยเขา
ในเรื่องเครื่องยนต์พาร์ทเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยยังคงเดิมใช่ไหมพี่ก๊อฟแต่ว่าแตกต่างเรื่องอัคเซสซอรี่นิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับอ๋อเปลี่ยนเสริมนู่นเสริมนี่นิดนึงเพื่อที่ออกมาตอบโจทย์ให้พวกเราใช้อาจจะได้เห็นในงานมอเตอร์เอ็กซ์มอเตอร์โชว์ครับเดือนมีนาเมษายนนี้นะครับสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเวอร์ซีดน่าจะได้โอกาสได้ปรับทันทีแล้วนะครับนานละนะใช่มาเอลเมนต์ต่อไปดีกว่า PCX ไม่มีเสียงมอเตอร์ตอนติดเครื่องเลยเขาใช้ระบบอะไรครับอ๋อหมายเขาหมายถึงนี่ไงตอนที่ขี่ไปแล้วก็เบรกใช่ไหมเบรกเอาไว้นานก็ระบบ idling start เนี่ยก็ทำงานใช่พอบิดคันเร่งครั้งต่อไป idling stop idling stop ครับผมพอบิดคันเร่งแค่ครั้งต่อไปเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม start มันก็ใช่มันเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะไม่จริงไม่ล่าสุดหรอกจริงใช้ในญี่ปุ่นมานานแล้วนานแล้วนะฮะแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยมัน 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาเรียกระบบ idling idling stop ครับของ Yamaha ก็จะเป็นstart stop system ใช่ใช่ start stop เป็นระบบ Yamaha เขาเรียกเป็นระบบประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ไม่ทำร้ายมลพิษเพราะว่าในตอนที่รถติดเนี่ยควันที่ออกมาบางทีติดจังหวะเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันมีควันออกมามาทำลายบรรยากาศจริงๆใหม่ๆตกใจเลยพี่ขับจอดไฟแดงปั๊บอยู่ดีเครื่องดับปุ๊บอ้าวเฮ้ยเป็นไรกระแทกกันเล็กหน่อยเดี๋ยวออกอะไรอย่างเงี้ยนะใหม่ๆอ่ะคนไม่รู้อ่ะจริงๆแล้วในเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยไม่มีไดนาโมนะอย่าเข้าใจว่าในเครื่องยนต์ตัวนี้จะมีไดนาโมเพราะว่าเขาใช้โรลเลอร์ของล้อแม่เหล็กเรานี่แหละครับมีการสับขั้วของแม่เหล็กนะครับแล้วติดเครื่องขึ้นมาได้โดยในลักษณะที่ว่าการเปลี่ยนขั้วของบวกนะแม่เหล็กในเรื่องของบวกหรือลบเนี่ยมันจะมีตัวอักษรอยู่รายละเอียดผมมีอยู่ผมมีเล่มเลยมีเป็นเล่มเลยอบรมมาเรียบร้อยอาจารย์มีบรรยายด้วยแล้วด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากได้เดี๋ยววันหน้าจะมาฝากนะครับมีการเข้าเล่มใหม่อะไรใหม่มาฝากได้เพราะว่าจริงๆรายละเอียดตัวเนี้ยเราเข้าใจว่าอ้าวทำไมรถมอเตอร์ไซค์คือทำไมไม่มีไดนาโมแต่มันสตาร์ทได้สตาร์ทจากล้อแม่เหล็กเขาเลยขดลวดแม่เหล็กตรงเนี้ยจริงๆมันมีเทคโนโลยีที่เขาเอานำมาใช้ใหม่เนี่ยมันมีตัวอักษรค่อนข้างเยอะร่วม10ข้อเหมือนกันต้องอ่านรายละเอียดครับมีครับผมเอ๊ะต่อไปโอ้โหแหมพี่บอมไม่อยู่ด้วยพี่บอมไม่อยู่ฮาเลย์เดวิสันนะครับสตรีทไกด์ปีไหนน่าเล่นครับราคาเท่าไหร่สตรีทไกด์นี่จะเป็นรถอยู่ในตระกูลของทัวริงนะครับที่มีรถใหญ่ๆที่มีเนี่ยใช่ที่เมื่อกี้อาจารย์ให้ดูรูปใช่ไหมตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนี้จุดหน้านี่ถามว่าปีไหนใช่ผมบอกไม่ได้จริงว่าปีไหนเขาเล่นกันนะแต่จริงๆทุกแต่ทรงสตรีทไกด์ในของอลิตไกด์ต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆจะคล้ายๆกันด้วยรูปทรงมันจะมีความแปลกเรื่องของวงล้อต่างๆแล้วก็ออปชั่นเล็กๆน้อยๆที่มันต่างกันเท่านั้นเองแต่เริ่มนะจะเริ่มชอบแล้วนะฮาเร่เริ่มชอบแล้วแต่ถามว่าปีไหนน่าเล่นราคาเท่าไหร่เนี่ยผมต้องรอพี่บอมดีกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยแม่นเรื่องของฮาเร่เดี๋ยวราคามันก็น่าอยู่ประมาณ 7-8 แสนแล้วครับฮาเร่นะครับตัวมือสองใช่ไหมใช่ตัวนี้แพงอยู่นะครับตัวสตรีทไกด์อยู่ในตระกูลทัวริงนะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่ส่วนมากขับเดินทางโทษครับสตรีทไกด์ก็คือวิ่งไกลนั่นแหละใช่วิ่งไกลใช่ในเมืองลำบากว่าโอ้ใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินยาวมากมีเครื่องเสียงเมื่อกี้เห็นละเมื่อกี้เห็นจอดอยู่หน้าออฟฟิศแล้วอยู่โหยาวคันเบิ่มเลยยาวจริงนี่บอกฮาร์เลย์มันใหญ่ขนาดนี้เนาะใช่มีอะไรต่อไปไหมครับต่อเลยพี่ตัวหน่อยครับถ้าจะทำการเปลี่ยนคอท่อเป็นเลดแล้วก็เผาเคาะขม่าออกยังไงเอ่ยของรถรุ่นอะไรครับจะมีผลดีอย่างไรทำให้รถแรงดีขึ้นหรือเปล่าครับก็คือหมายความว่ารถอะไรก็ได้นี่แหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นคอสแตนเลสใช่มันจะมีจังหวะจังหวะแน่นอนครับจะมีผลดีอย่างไรอ๋อจริงๆแล้วของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วล่ะแต่ที่พอดีความเชื่อในความเชื่อของเรื่องเสียงเนี่ยจริงๆเขาจะผ่าคือตัดคอตัดท่อนคอออกมาแล้วอัพคอขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นแล้วผ่าหมกกับผ่าไม่หมกอย่างเงี้ยผ่าก็คือทะลวงให้สุดเลยแล้วก็วางเป็นไส้ใหญ่ตะแกรงนะครับแล้วก็มีวางขั้นกลางไว้มีรูเล็กๆอันนี้เขาเรียกหมกไว้นิดนึงไม่ห่อหมกใช่ไหมครับ คือตะแกรงเนี่ยสมมติท่อเรายาวเนี่ยนะครับหนึ่งยี่สิบนิ้วเงี้ยตรงกลางนั่นเองประมาณ10นิ้วเขาจะกั้นไว้ตรงนึงแล้วทำรูเล็กลงใช้แหวนวางเพื่อให้เสียงมันเบาลงอย่างนั้นคือเขาเรียกว่าหมกใช่ก็คือเหมือนกับเป็นกรองเสียงอีกทีใช่ใช่จริงๆแล้วอาจารย์แนะนำให้ตรงไปเลยเอาให้ตรงไปเลยแต่ว่าตรงจุกปลายเนี่ยควรจะมีเขาเรียกว่าหลีเก็บเสียงไว้ตรงนั้นจะดีกว่าเพราะเครื่องไม่ร้อนแต่ถ้ามากั้นตรงกลางเครื่องร้อนอ๋อเพราะมันเพราะเวลาความร้อนสะสมใช่ไหมใช่ครับมันจะเข้าไปสู่คอท่อเร็วขึ้นมันก็ทำให้รถแรงมาตกช่วงแบ็กกลับไงช่วงแบ็กกลับช่วงวาเปิดมันจะแบ็กกลับไปหาเลยไปห้องเผาไหม้เราแล้วก็ทำให้รอบเรากระชั้นได้เร็วขึ้นพอกระชั้นได้เร็วขึ้นแล้วก็แคมช้าเปิดได้ลานลึกแล้วก็ทำให้กำลังเรามีมากขึ้นครับคือพูดง่ายๆเราจีในเรื่องในระยะสั้นๆอ่ะ
แบบพีคเลยสั้นๆจะดีแต่จริงๆแล้วมันทำให้เครื่องร้อนอาจารย์แนะนำให้เป็นทำไส้ตะแกรงยาวสุดเลยแล้วเราก็ทำเป็นจุกขึ้นมาใช้เป็นวัสดุบินียมก็ได้กึ่งแล้วก็ตาร์กเกียวประมาณ M6 เนี่ยคือใส่ให้พอดีนะแล้วเจาะแล้วเราใช้น็อตเวลาเราวิ่งออกต่างจังหวัดหรือวิ่งไกลเนี่ยถ้าว่าไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยเราสามารถถอดแล้วเก็บตรงนั้นได้แล้ววิ่งไกลได้แล้วเครื่องไม่ร้อนครับแต่ถ้าเราไปกั้นในระหว่างกลางท่อเนี่ยร้อนครับเพราะว่าคอท่อเราเปิดให้มันใหญ่ขึ้นแก๊สเรามันออกช้าแล้วนะครับใหญ่เนี่ยมันทำให้ช้านะครับไม่ได้เร็วแก๊สมันจะช้าครับจะใหญ่แก๊สมวลแก๊สมันจะใหญ่ขึ้นแล้วช้าออกมาบางคนเข้าใจผิดคิดว่าไปทำให้คอท่อใหญ่แล้วแก๊สจะไหลเร็วไม่ใช่ครับแก๊สมันจะช้าลงครับกำลังอัดแรงดันใช่กำลังอัดยังคงที่นะครับกำลังอัดเครื่องยนต์คงที่นะครับแต่แก๊สจะช้าลงการช้าของแก๊สเนี่ยมันก็ทำให้เครื่องยนต์เรามันร้อนไงครับพอร้อนเราก็เดินกระเร่งเสียงก็ดังแผดดังขึ้นมาก็เหมือนกับการผายลมใช่ไหมใช่ครับรู้แล้วก็จะปี๊ดปี๊ดอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบไปได้พี่ตู่ชัวร์ละจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับอาจารย์แนะนำอย่างนี้เสร็จแล้วอย่าลืมจุกหลังของท่อเราเนี่ยต้องมีจุกแล้วใช้รูประมาณ M6 หรือ M8 หรือ M10 M12 ได้นะครับคือเรากะประมาณเราเสียงให้พอดีไม่ควรเกินมาตรฐานจลจรเขานะครับ85เซนติเบลสูงสุดที่105ครับไม่ควรเกินนี้ถ้าเกินนี้มีความผิดได้นะโอเค SMS ต่อไปน้ำมันไม่ลงอ่ะยังไงเสียงกลับมาแล้วเหรอพี่ตู่ก่อนเลยครับวันนี้อ่านให้ครับนะครับก๊อปเสียงหายครับผมน้ำมันไม่ลงคาบูเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็ก๊อกน้ำมันอ่ะใส่น้ำมันยังไงเป็นรุ่นไหนครับใส่น้ำมันกรองน้ำมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับผมแล้วน้ำมันไม่ลงคาบูเลยน้ำมันไม่ลงคาบูรถรุ่นไหนครับช่วยต่อได้ไหมมีการดัดแปลงมาหรือเปล่าจริงๆแล้วจริงๆในเรื่องของคาร์บูเรเตอร์อาจารย์จะเรียนอย่างนี้ครับว่าก๊อกน้ำมันนะแวคัมนะครับก๊อกตรงหรือก๊อกต่างๆเนี่ยแหละพอเราปิดฝาถังปั๊บเนี่ยรูระบายตรงนั้นอ่ะเราจะไม่มีนะเป็นเพราะอะไรรถโซนิกนะโอเคโซนิกฟังนะครับโซนิกจะมีก๊อกที่มีแวคัมจะมีสายดูดถูกต้องไหมครับซึ่งสายดูดนี่แหละสำคัญมากคือจริงๆแล้วสายแวคัมเนี่ยจริงๆสายตัวข้างรูเล็กนิดเดียวแค่2มิลนึงนะครับรูไม่ได้ใหญ่มากเลยจริงๆแล้วเวลาไปซ่อมรถหรือว่าเซอร์วิสช็อปตามอู่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีสายยางอยู่ม้วนหนึ่งเขาใส่ทั้งสายน้ำมันสายแวคัมเลยจริงๆสายแวคัมจะเล็กครับเล็กมากเลยเพราะแรงดูดมันต้องการเร็วพอดูดปุ๊บแผ่นกรองเปิดเนี่ยแผ่นยางเปิดปุ๊บน้ำมันจ่ายแผ่นกรองเปิดปุ๊บน้ำมันจ่ายนะครับในเรื่องของก๊อกสำคัญที่สุดถ้าเราเติมแก๊สโซฮอลมาเนี่ยปัญหาของก๊อกน้ำมันเกิดปัญหามีมากเลยแล้วถ้าก๊อกเสียเนี่ยนะสตาร์ทติดยากมากแล้วพอติดปุ๊บควันจะท่วมเลยควันดำจะออกเลยนะครับควันดำจะออกจากท่อเยอะเลยให้ดูที่ก๊อกน้ำมันแวคัมนะครับถ้าไม่ดีเปลี่ยนนะครับแล้วสายควรจะเบิกแท้เส้นไม่กี่ตังค์เลยเส้นเบิกสายแวคัม1เส้นเบิกสายน้ำมัน1เส้นแค่นี้เองนะครับเพราะว่าคือก็เป็นเรื่องของตัวแวคัมใช่ครับแวคัมสำคัญที่สุดไปเช็คตัวนั้นนะครับใช่เพราะว่าเราเติมแก๊สโซฮอลเนี่ยนะครับผมมองข้ามไปเลยถ้าเติมแก๊สโซฮอลเนี่ยมีผลเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งฝาปิดน้ำมันจะมีรูเล็กๆเขาเรียกรูระบายโบระบายตรงนั้นน่ะควรจะใช้ลมแรงดันลมเนี่ยเป่าแล้วจะมีรูออกข้างๆด้านในอ่ะพอเราเปิดฝาถังออกมาเนี่ยด้านข้างลูกยางหลังลูกยางเนี่ยพอเราหงะลูกยางเราจะเห็นเลยว่ามีรูเล็กๆเองเล็กมากครับตรงนั้นประมาณ M2 เองอ่ะเล็กๆเองสรุปคือตรงนี้ออกจากถังน้ำมันจะมีตัวแวคัมซึ่งตัวนั้นถอดออกมาแล้วก็ลองเป่าลมดูใช่ครับแต่จริงๆแล้วตัวนั้นน่ะถ้าเกิดมันเกิดปัญหาแบบนี้ควรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนก๊อกเลยแล้วก็เปลี่ยนสายแวคัมแล้วก็เปลี่ยนสายน้ำมันแท้พอตอนนี้เขาเปลี่ยนหมดแล้วไงเขาเปลี่ยนสายเขาเปลี่ยนกองไปหมดแล้วก็คราวนี้เหลือตัวแวคัมที่ยังไม่ได้ลองทำดูตอนแรกลองเป่าดูถ้าเผื่อเป่าไม่หายซื้อใหม่ใช่ครับปัญหาที่ตรงนี้แน่นอนแล้วที่สำคัญนะเวลาเราประกอบเข้าไปในตัวรถแล้วทุกอย่างเข้าระบบหมดแล้วเนี่ยให้เราถอดสายน้ำมันเลยถ้าอยู่ดีๆน้ำมันมันไหลตลอดเนี่ยไม่ได้นะครับเวลาสตาร์ทดูดเนี่ยแรงดูดแวคัมทำงานเนี่ยน้ำมันถึงจะไหลนะครับแต่ถ้าเราไม่สตาร์ทอยู่ดีน้ำมันไหลเนี่ยอย่างนั้นถือว่าก๊อกเราเสียแล้วถือว่าแวคัมเสียต่อตรงใช่ครับมาจะได้ต่อไปใช่ครับครับผมเขาบอกว่าอยากเล่น SR400 แต่มีคนบอกว่า SR400 มักมีปัญหาในอะไรมักจะมีปัญหาในเรื่องของการสตาร์ทประมาณว่าเฟืองครูดบ่อยแก้ไม่หายตัวใหม่เหรอใช้นานมันสตาร์ทติดยากจริงหรือเปล่าครับถ้าอย่างนี้เขาได้พูดถึงตัวเก่าที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคิกสตาร์ทหรือว่าสตาร์ทเท้านะเป็นธรรมดาครับโดนกันมาเยอะนะครับแตกกันมาเยอะข้างในปัญหาวิธีการสตาร์ทนะครับสำหรับการสตาร์ทเท้าแบบใน SR หรือว่าสตาร์ทแบบรถที่สตาร์ทยากๆนะฮะรถที่สูบโตทั้งหมดรถที่สูบโตก็คือเขาเรียกอะไรสตาร์ทแบบเหยียบลงไปก่อนเหยียบให้รู้สึกว่าตึงๆเท้าก่อนแล้วค่อย
ในช่วงที่ลูกสูบลงนั่นแหละมันจะลงนุ่มลงวุบลงไปเลยแต่ในจังหวะที่ลูกสูบขึ้นแน่นมากครับดีดแข้งแตกแน่นครับดีดเลยจริงจริงมันมีตัวยกนี่ครับพี่แตกมาหลายคนแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆปุ๊บใช่ป่ะขึ้นไปแล้วขยมกระทืบเลยไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกต้องค่อยๆแบบนวดคาราตานะนวดจนรู้สึกว่ามันตึงพอมันตึงเขาเนี้ยเนี่ยตั้งขาคู่เสร็จใช่ป่ะครับกระทบไปเลยครับทิ้งตัวลงไปเลยครับใช่ใช่นี่คือวิธีการสตาร์ทรถลูกโตนะฮะใช่ลูกโตลูกใหญ่มากละรถตัวนี้ประมาณนั้นครับ400cc ครับผมก็เป็นเรื่องราวของ SR 400ที่เราก็เคยนักแข่งแตกกันมาแล้วใช่ที่ใส่รองเท้าที่มันมีกาตรงเนี้ยไม่งั้นนะเละใช่ครับอ่ะครับผมในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะขอเบรกยาวสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในเบรกที่4ครับกับรายการ Speed Rider ครับ